ถูกคนพูดมาตลอดเวลาคุณจะไปเปิดตลาดที่นู่นนี่นั่นเขาจะบอกว่าไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกอย่าทำเลยทำไมคุณถึงไม่ฟังสิ่งที่คนอื่นพูดบ้างล่ะคะผมว่าอันนั้นไม่ได้เป็นแฟกต์ไงมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่ผมทำสิ่งที่ผมชำนาญเนี่ยมันถ้าเขาพูดเรื่องจริงเราก็ฟังคนเวลาเข้ามาถามว่าเราถนัดอะไรอะทำนั้นแหละแต่ต้องหาวิธีเอาทางถนัดของเราไปทำให้มันเป็นเงินได้ต่อยอดได้บางอย่างสิ่งที่เราถนัดอาจจะไม่ทำเงินแต่ไอสิ่งที่อยู่ข้างเคียงอะอาจจะทำเงินให้คุณได้แต่ต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนแต่ก็ไม่ใช่ว่าผมทำสำเร็จทุกที่นะผมเคยทำขาดทุนก็มีเพราะเราก็รู้ว่าเราขาดทุนเพราะอะไรเราไปไม่รอดเพราะอะไรเพราะอะไรคะความทะเยอทะยานไงวันนั้นคิดว่าตัวเองมันเจ๋งอันนั้นนะไม่เกี่ยวไม่ฟังใครหรือไม่ฟังใครคือไม่ฟังตัวเองเริ่มจากไม่ฟังตัวเองก่อนคิดว่าโอ้โหตอนนั้นเราเปิดรัชดาแบบโคตรสักเซสเลยแต่ไม่ดูแบบให้รอบคอบไงโทษใครไม่ได้โทษตัวเองคือมันต้องยอมรับความจริงอะพูดเรื่องจริงทุกวันผมว่าง่ายที่สุดมันแบบว่ามัน so simple เลย มันง่ายที่สุดง่ายมากหากไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube Mono 29ค่ะ